มาถึงตอนที่2แล้วค่ะการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะยังมีอีกหลายเทคโนโลยีเลยนะคะถึงบอกว่าตอนเดียวไม่พอค่ะต้องมาฟังตอนนี้ต่อค่ะว่ามีเทคโนโลยีอะไรอีกและนี่ก็จั่วไปแล้วนะคะโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่คือเทคโนโลยีสมัยใหม่จริงๆอันแรกที่เอามาให้ดูค่ะ AR และ VR ค่ะนะคะความจริงเสมือนและความจริงเสริมค่ะความจริงเสมือนก็คือ Virtual Reality นะคะความจริงเสริมก็คือ Augmented Reality ค่ะนะคะมันต่างกันยังไงคะ Virtual Reality ความจริงเสมือนค่ะคือการสร้างสิ่งแวดล้อมจำลอง3มิติให้เราเลยนะคะเราเห็นแล้วนะคะ Apple ออกแว่นมานะคะก็คือใส่แว่นนี้ปุ๊บเราเข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลเลยนะคะเป็นความจริงเสมือนค่ะนะคะแต่มันเหมือนจริงมากๆค่ะเพราะมันเห็นแบบเหมือนเราอยู่ในโลกนั้นเลยนะคะความจริงเสริมค่ะ Augmented Reality ค่ะนั่นคือการซ้อนทับดิจิตอลบนโลกแห่งความเป็นจริงค่ะนะคะถ้าใครเคยเล่น Pokemon Go นะคะคงจำได้เราต้องมาไล่จับโปเกมอนนะคะเอาตัวโปเกมอนเนี่ยมาอยู่ในสวนสาธารณะมั่งนะคะโรงพักมั่งนะคะในเมืองไทยที่ฮือฮาคือตัวโปเกมอนไปอยู่กับศาลพระภูมินะคะแล้วไปไล่จับกันนะคะฮือฮามากนี่คือ Augmented Reality ค่ะนะคะเอามาใช้ในการวิจัยได้ยังไงได้ค่ะเพราะมันสร้างประสบการณ์มันสนุกสนานไงคะอย่าไปคิดว่าเราแค่สนุกอย่างเดียวค่ะเขาเก็บข้อมูลเราด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะการวิจัยเนี่ยเราให้แบบความบันเทิงไปด้วยเก็บข้อมูลไปด้วยค่ะมันจะได้ข้อมูลที่แบบมันจริงจังกว่ามันเป็นจริงมากกว่าค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เราสามารถนำเสนอการตลาดผ่านสิ่งนี้ได้ด้วยพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะพอเก็บข้อมูลเสร็จปุ๊บนำเสนอการตลาดเพื่อทำให้เกิดการซื้อเกิดภาพลักษณ์แบรนด์เกิดความภักดีได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เนจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับแบรนด์ที่ใช้ VR และ AR ค่ะประโยชน์นะคะในการวิจัยค่ะมันลดปัญหาเรื่องการสื่อสารเลยค่ะไม่ต้องเดินทางด้วยนะคะเขาแค่หยิบแว่น VR มาหรือใช้มือถือ2 AR ปุ๊บนะคะเขาสามารถเข้าร่วมวิจัยได้เลยค่ะแล้วมันช่วยนำเสนอการตลาดไปสู่การตัดสินใจซื้อได้เลยค่ะได้บอกแล้วสุดยอดที่นักการตลาดอยากได้คือ conversion ค่ะไปสู่การตัดสินใจซื้อค่ะนะคะนี่เปลี่ยนจากผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยไปสู่การซื้อได้เลยหลังจากได้รับการนำเสนอทางการตลาดนะคะแล้วก็วัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะเพราะเขาเต็มใจจะเข้าร่วมมันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ค่ะที่คนอยากจะเข้าร่วมนะคะเอาไปบูรณาการกับสื่อต่างๆที่มีอยู่ได้เลยค่ะแบบไร้รอยต่อค่ะดังนั้นนี่เป็นประโยชน์จริงๆนะคะของการวิจัยผ่าน VR และ AR ค่ะอาจารย์เนี่ยพาไปดูแบรนด์นึงค่ะสาวๆน่าจะรู้จักคนอย่างดีนะคะนะเซฟาร่าค่ะนะคะเซฟาร่าถ้าไม่รู้จักก็นึกถึงอีแฟนบอยอะไรพวกนี้นะคะหรือวัตสันนะคะก็คือร้านขายเครื่องสำอางค่ะนะคะแต่เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆจากยุโรปนะคะแล้วก็ขยายไปทั่วโลกนะคะเซฟาร่าออกนะคะออกแพลตฟอร์มนึงมาค่ะเรียกว่าเซฟาร่าเวอร์ชวลอาร์ติสค่ะนะคะศิลปินเสมือนนั่นเองค่ะนั่นคือผู้บริโภคนะคะลูกค้าสามารถใช้ AR จำได้ใช่ไหมคะความจริงเสริมในการทดลองแต่งหน้าเสมือนจริงได้ค่ะนะคะนั่นคือสามารถส่องเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เขาจะสแกนนะคะวิเคราะห์สีผิวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สามารถทดลองแต่งหน้าได้เลยค่ะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะมีทั้งในแง่ของมือถือของลูกค้าเองหรือจะไปที่ช็อปนะคะที่ช็อปก็จะมีเครื่องนี้ให้ด้วยนะคะมันช่วยสร้างประสบการณ์ค่ะนะคะเราก็อาจจะเห็นว่านึกว่าเป็นการตลาดธรรมดาเนาะสร้างประสบการณ์ทำให้สนุกสนานนะคะไม่ต้องไปลองแต่งหน้าแบบจริงๆนะคะแต่จริงๆแล้วเก็บข้อมูลได้ด้วยค่ะเชื่อไหมคะเซฟาร่าใช้แพลตฟอร์มนี้ค่ะในการลอนเซฟาร่าที่จีนด้วยค่ะคือเข้าใจสภาพผิวคนจีนเลยหลังจากได้วิเคราะห์ใบหน้าแบบนี้แล้วออกเครื่องสำอางเวอร์ชันที่เป็นของไชน่าเวอร์ชันได้เลยนะคะดังนั้นสิ่งนี้ค่ะแน่นอนนอกจากได้ข้อมูลแล้วนะคะได้ยอดขายด้วยนะคะพอเขาได้ทดลองแต่งหน้าด้วยตัวเองนะคะมีเขาเรียกว่ามีโค้ชในการแต่งหน้าในแพลตฟอร์มนะคะสามารถเพิ่มยอดขายออนไลน์ขึ้นได้ถึง 25% ค่ะช่วยเพิ่มอัตรา conversion 35% ค่ะถ้าใครเรียนการตลาดดิจิตอลกับจันเนจะรู้นะคะคำว่า conversion คือเปลี่ยนเข้าสู่พฤติกรรมที่ต้องการค่ะอย่างเช่นเข้าไปในแอปเฉยๆนะคะเราตั้ง conversion ไว้ว่าเปลี่ยนให้ต้องหยิบของลงตะกร้านะคะเขาก็หยิบของลงตะกร้าเพิ่มขึ้นนะคะนี่เขาเรียกว่า conversion ค่ะดังนั้นสิ่งนี้นะคะช่วยทำให้เซฟาร่ามียอดขายเพิ่มขึ้นช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์นะคะแล้วเซฟาร่าเรียนรู้จากสิ่งนี้ค่ะสามารถเอาข้อมูลการตลาดเอาไปใช้ทำสิ่งอื่นได้อีกมากมายค่ะนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาตั้งชื่อนะคะตัวที่ช่วย drive เรื่องของการใช้ AR เนี่ยเรียกว่า modi face ค่ะนะคะ modi face นะคะ modi แปลว่าปรับปรุง face แปลว่าผิวหน้าค่ะนะคะซึ่งเอาไปใช้อยู่ในแอปพลิเคชันของเซฟาร่าแล้วก็ใช้อยู่ในร้านของเซฟาร่านั่นเองค่ะ
นะคะเดี๋ยวนี้เขาเลยถ้าไปดูในวิดีโอเขาก็จะบอกแล้วค่ะว่าลูกค้าชวนไปบอกไม่ใช่เมคอัพแล้วนะเมคโอเวอร์นะชวนไปเมคโอเวอร์นะคะก็คือใช้ดิจิตอลเนี่ยค่ะตกแต่งใบหน้าเพื่อดูว่าหลังจากฉันใช้เครื่องสำอางเซฟอร่าแล้วฉันจะเป็นยังไงค่ะน่าสนใจเนาะนะคะต่อไปค่ะคือฮากันมากค่ะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้แล้วค่ะการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ค่ะอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันไม่ได้แยกขาดออกจากชัดเจนค่ะอย่างตัวอย่างเซฟอร่าเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วก็มีเอ็มบิลด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะคะปัญญาประดิษฐ์มันแทรกเข้าไปอยู่ในทุกอย่างของการตลาดค่ะเพราะอะไรคะตอนที่เราจะเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์อะค่ะนะคะหรือนำเสนอแผนการตลาดเลยหลังจากเราเก็บข้อมูลลูกค้าตัวที่ตัดสินใจตัวนี้ค่ะที่จะทำออโตเมตของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือปัญญาประดิษฐ์ค่ะเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วแล้วบอกเลยค่ะว่าเราต้องเอาแคมเปญการตลาดไหนเข้ามาหลังเราจะได้ Data ของลูกค้าแล้วดังนั้นการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์นะคะมีบทบาทแทบอยู่ในทุกอย่างค่ะที่เราอยากจะออโตเมตมาร์เก็ตติ้งนะคะดังนั้นมันดีตรงที่มันวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้รวดเร็วแม่นยำค่ะนะคะเขาบอกว่ามันคือสมองมนุษย์ที่เป็นสมองเหล็กเลยค่ะไม่มีเหนื่อยล้าไม่มีอ่อนเพลียนะคะไม่มีหยุดหย่อนนะคะไม่มีย่นย่อนะคะไม่มีท้อถอยนะคะดังนั้นนักศึกษาต้องอย่าแพ้ปัญญาประดิษฐ์นะคะนะต้องเรียนแบบไม่ท้อถอยนะคะแล้วก็ใช้ในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัจฉริยะเลยค่ะมันมีแต่จะยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นค่ะยิ่งเรียนยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ในเชิงคาดการณ์ค่ะ predictive analysis แล้วก็วิเคราะห์ในแง่ของเชิงพยากรณ์ค่ะนะคะบอกเลยว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะดังนั้นมีประโยชน์มากๆค่ะเอาไว้ใช้ทำ segmentation ได้ค่ะแบ่งส่วนการตลาดนะคะเอามาแบ่งลูกค้าได้นะคะจากข้อมูลที่ได้เราแบ่งได้เลยลูกค้าเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นนะคะแบ่งแบบอัตโนมัติเลยค่ะแบ่งแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะปัญญาประดิษฐ์แบ่งให้เราเลยค่ะแล้วนอกจากนี้ทำให้เราได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นค่ะลองคิดดูค่ะถ้าเราถูกใช้สื่อออนไลน์แล้วปรากฏว่านะคะเราให้ข้อมูลไปปุ๊บแล้วเขาใช้ปัญญาประดิษฐ์ตัดสินใจนะคะเพื่อตอบสนองเรานะคะให้ข้อมูลปุ๊บตอบสนองให้ข้อมูลปุ๊บตอบสนองแล้วปรากฏว่ามันตรงใจอ่ะเราจะยิ่งให้ข้อมูลมากขึ้นค่ะทำให้ผู้บริโภคยินดีในการให้ข้อมูลมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันได้รับการตอบสนองที่มันตรงใจมันเป็นชั้นเสียจริงๆค่ะดังนั้นจะเก็บข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้นเพราะได้ความร่วมมือค่ะปรับปรุงประสิทธิภาพการวิจัยและการตลาดได้ทันทีค่ะอาจารย์ได้บอกแล้วเราจะเข้าสู่ยุคของการตลาดแบบอัตโนมัติค่ะเกิดขึ้นได้จาก AI เลยค่ะประสิทธิภาพมันจะมาอย่างรุนแรงรวดเร็วเลยค่ะนะใช้คำว่ารุนแรงเลยนะคะสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลค่ะอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะคะมันสามารถเก็บข้อมูลปุ๊บตัดสินใจแล้วตอบสนองให้แบบเฉพาะรายบุคคลเลยค่ะนะคะเรียกชื่ออโนไทยหยิบของที่อโนไทยชอบนะคะแล้วก็นำเสนออโนไทยด้วยว่าซื้อสิ่งนี้ด้วยสิสิ่งนี้เนี่ยคนอย่างอโนไทยต้องซื้ออย่างเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าเข้าใจฉันจริงๆเลยนะคะจริงๆเกิดจากการเก็บข้อมูลค่ะและใช้ AI ช่วยตัดสินใจให้เราค่ะคนที่เข้าใจไม่ใช่แบรนด์นะคะ AI อะค่ะนะจริงๆเรียนจากสิ่งที่อโนไทยอินพุตเข้าไปนั่นเองอาจารย์นี่ขอยกตัวอย่างแบรนด์นี้ค่ะทั่วโลกต้องรู้จักแน่นอนค่ะเป็นแบรนด์รองเท้ากีฬาที่อาจารย์เน้นเลิฟๆมากๆเลยค่ะคือแบรนด์ Nike ค่ะ Just Do It นะคะ Nike เป็นแบรนด์ที่แบบใช้ AI เยอะมากๆเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะ Nike เนี่ยเองออก variable เนาะนะคะต่างๆจะไปเชื่อมโยงกับ variable ต่างๆนะคะเพื่อประโยชน์ในการเก็บ data ค่ะดังนั้น Nike จะศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วนอกจากนี้ยังวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านี้เพื่อปรับแต่งให้ประสบการณ์ในการใช้ Nike ดีขึ้นค่ะอาจารย์จําได้เลยค่ะเคยซื้อ Fitbit แล้วเขามี Nike Plus นะคะคือรองเท้าที่สามารถเชื่อมกับ Fitbit ได้ดังนั้นนะคะอาจารย์ก็จะงงว่าเอ๊ะเชื่อมรองเท้าทําไมปรากฏว่าNike ขอเก็บ data ไปด้วยเพื่อปรับปรุงนะคะว่าประสบการณ์ในการใช้รองเท้า Nike เป็นยังไงอีกหน่อย Nike จะต้องปรับแต่งรองเท้ายังไงบ้างจนมาถึงยุคนี้นะคะ Nike ออก Nike Fit มาค่ะที่ร้านค่ะนะคะถ้าเราไปรีเทลไปร้านของ Nike นะคะจะมี Nike Fit ซึ่งใช้ AI ในการวัดขนาดเท้าค่ะเราเอาเท้าไปจิ้มปุ๊บนะคะเขาไม่ได้วัดจากในแง่ของเอาไม้บรรทัดวัดนะคะเขาใช้ AI เลยค่ะมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะเลือกรองเท้าแบบไหนไซส์ไหนค่ะนะคะอันไหนถึงจะเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะแล้วข้อมูลทั้งหมดค่ะใช้ AI ในการพยากรณ์ค่ะว่าแนวโน้มตลาดจะเป็นยังไงและความต้องการของลูกค้านะคะแนวโน้มควรจะเป็นยังไงนะคะพยากรณ์ทั้งจากยอด data ยอดขาย data ประสบการณ์การใช้นะคะจากรองเท้าของ Nike นะคะบอกเลยค่ะ Nike เพิ่งออกอันนึงมาค่ะซิลีน่าวิลเลียมทุกคนรู้จักไหมคะคือนักเทนนิสเนาะที่เธอมีชื่อเสียงโชคโชนถึง2ทศวรรษเลยนะคะแล้วซิลีน่าวิลเลียมบอกว่าเธอต้องเกษียณแล้วล่ะเพราะอายุเธอมากขึ้นเชื่อไหมคะไนกี้
เคยเซ็นสัญญากับเธอเพื่อแอบโคลนนะคะใช้ AI ศึกษาพฤติกรรมนะคะการตีเทนนิสของเธอนะคะเพื่อบอกว่าการจะเอาไนกี้เนี่ยมาช่วยสร้างนักเทนนิสเหมือนเซเรน่าวิลเลียมอีกคนหนึ่งจะทำยังไงโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยเนาะนะคะนี่คือ AI มาช่วยพยากรณ์จริงๆค่ะเพราะบอกเลยไนกี้เขาอยากจะเป็นแบรนด์ที่ส่งเสริมให้เกิดความเป็นนักกีฬาเกิดขึ้นนะดังนั้นไม่พูดถึงแบรนด์นี้ไม่ได้แล้วค่ะเกี่ยวกับการวิจัยด้วยปัญญาประดิษฐ์นี่วิจัยถึงขนาดบุคคลเลยค่ะบุคคลระดับโลกนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงแม่ดังนั้นจันเนี่ยต้องไปหารองเท้านี่มาแล้วล่ะค่ะอยากจะเป็นนักเทนนิสแบบเซเรน่าวิลเลียมจังเพราะเธอทั้งอึดทั้งทนทั้งแกร่งค่ะมาที่การวิจัยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะนะคะบล็อกเชนดียังไงคะบล็อกเชนดีค่ะเพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพิ่มความไว้ใจความปลอดภัยของข้อมูลค่ะดังนั้นถ้ามีการวิจัยบางอย่างอย่างเช่นการวิจัยการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะคะที่บางอย่างเราไม่ต้องการให้ข้อมูลมันไม่ถูกจริยธรรมมันรั่วเข้ามาในการวิเคราะห์อย่างเช่นชื่อนะคะหรือโรคอื่นๆที่ไม่จำเป็นแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้บล็อกเชนด้วยค่ะเพื่อทำให้คนที่ให้ข้อมูลเขารู้สึกว่าเขาอยากจะร่วมมือเพราะตรงนี้ผ่านบล็อกเชนนะนะคะดังนั้นอาจารย์นี่ขอยกตัวอย่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะพวกนี้ใช้บล็อกเชนจะดีมากๆอย่างเช่นอาจารย์นี่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการใช้ของที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์อย่างเงี้ยแล้วอยากจะวิเคราะห์จากแอปที่เป็นแอปการจ่ายเงินทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะแอปสามารถเลือกได้ค่ะว่าวิเคราะห์ผ่านบล็อกเชนนะคะทำให้อีกหน่อยเราสามารถกล้าติ๊กมากขึ้นนะคะว่ายอมให้เปิดเผยข้อมูลบุคคลที่3โดยผ่านบล็อกเชนนะคะเพื่อเตรียมให้ข้อมูลมันมีการกระจายเข้าสู่การวิจัยมากขึ้นดังนั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนมาแน่ๆนะคะมาช่วยทำให้คนตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมข้อมูลของเขาได้เขาสามารถป้องกันข้อมูลของเขาได้เพิ่มความน่าเชื่อถือค่ะดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยการวิจัยได้อย่างแน่นอนการวิจัยด้วยแชทบอทค่ะแน่นอนค่ะเมื่อก่อนเราใช้คนเก็บข้อมูลใช่ไหมคะอีกหน่อยไม่ต้องใช้คนค่ะใช้แชทบอทค่ะแต่แชทบอทมันจะเป็นธรรมชาติมันจะน่ารักมันจะทำให้เราเกิดความร่วมมือมากขึ้นถ้ามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะที่มีลักษณะของ natural language processing ค่ะก็คือแบบสามารถพูดได้เหมือนมนุษย์น่ะนะคะถ้าใครชินกับ Chat GPT Claude นะคะ Gemini ก็จะรู้ว่ามันเริ่มตอบโต้ได้เหมือนมนุษย์ค่ะซึ่งอีกหน่อยแชทบอทจะเป็นสิ่งนี้ละค่ะแล้วมาใช้เก็บข้อมูลได้นะคะแทนอาจารย์เนได้ปรากฏว่าพูดได้ดีกว่าอาจารย์เนอีกคนร่วมมือมากกว่าอีกนะคะอาจจะเป็นได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะมันสามารถปรับแต่งให้เข้ากับบุคคลได้ค่ะอาจารย์เนเก็บข้อมูล100คนก็ยังพูดเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมค่ะนะคะอาจจะไม่ถูกใจนะคะ20คนใน100คนก็ได้แต่ถ้าเป็นแชทบอทค่ะนะคะปรับให้เข้ากับแต่ละคนเลยค่ะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะได้ประสบการณ์ในการตอบคำถามที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะดังนั้นเชียร์นะคะถ้าได้ใช้เนี่ยว่าน่าจะดีค่ะตัวอย่างที่มาใช้ทางการตลาดนะคะแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ว่า H&M ค่ะอันนี้ทุกคนรู้จักดีนะคะเป็นฟาสต์แฟชั่นค่ะเหมือนซาร่าค่ะดังนั้นแน่นอนค่ะ H&M จริงๆโตมาจากเรื่องของการใช้วิจัยการตลาดอยู่แล้วค่ะเขาใช้ Data หน้าร้านเพื่อไปวิเคราะห์นะคะเพื่อให้ดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้ากลับมานะคะให้ถูกใจลูกค้าดังนั้นเขาถึงเป็นฟาสต์แฟชั่นค่ะเขาบอกเลยว่า H&M ใช้เวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นเก็บข้อมูลจากหน้าร้านไปถึงมือของดีไซเนอร์เพื่อให้ออกแบบนะคะว่าแบบไหนจะเข้ากระแสเข้าเทรนด์ค่ะดังนั้นนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าอยู่ในหัวข้อแชทบอทนะคะตอนนี้ H&M ออกแชทบอทของ H&M มานะคะอยู่บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Gig ค่ะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ KIK Gig นะคะนะแต่ชื่อเหมือน Gig ไทยเลยนะคะเพื่อให้เข้าใจรสนิยมลูกค้ามากขึ้นดังนั้นแชทบอทพูดได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะสามารถเลือกของได้นะคะซึ่งอาจารย์ในชอบมากเดี๋ยวนี้นะคะคือเราคลิกซื้อของไปบนแพลตฟอร์มเขาเริ่มเข้าใจเรามากขึ้นว่าฉันมีรสนิยมแบบนี้ฉันรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะดังนั้นเขาใช้แชทบอทนะคะที่ฝังด้วยปัญญาประดิษฐ์ค่ะมาตอบสนองนะคะเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวนะคะเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ personal coach นะคะมาช่วยเราเลือกของลงตะกร้าค่ะเพราะเรียนรู้จดจำความชอบของเราไว้แล้วแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังถูกเทรนด้วย data อะไรที่เป็นสไตล์ใหม่ๆทั้งแฟชั่นนะคะมาแนะนำเราอีกค่ะโอ้โหน่าสนใจนะอยากลองใช้เลยทันทีค่ะอนาคตของการวิจัยสมัยใหม่จะไปสู่สิ่งไหนคะนะคะแน่นอนค่ะอาจารย์ได้บอกแล้วมันไม่ได้เป็นแบบเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งค่ะอีกหน่อยจะบูรณาการกันหมดค่ะนะคะออนไลน์บูรณาการด้วยปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนนะคะเพื่อเพิ่มความไว้ใจนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องเรียลไทม์ตัดสินใจได้ทันทีนะคะโอ้โหนี่คืออนาคตของการวิจัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะน่าสนใจมากขึ้นนอกจากการวิจัยบูรณาการแล้วนะคะ data ยังถูกฟีดเข้าไปเพื่อตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าอัตโนมัติค่ะไร้รอยต่อเชื่อมต่อกันจริงๆค่ะระหว่างการวิจัยนะคะการข้อมูลที่ได้รับนะคะเป็นอินไซต์แล้วก็การทำการตลาดค่ะมันจะเชื่อมกันแบบไร้รอยต่อเลยค่ะ
นะคะก็คือเรื่องของเก็บ data วิจัยนะคะได้เป็น insight แล้วก็ตัดสินใจทางการตลาดนะคะนึกออกไหมคะมันมาด้วยกันแบบคนให้ข้อมูลไม่รู้ว่าฉันอยู่ในการวิจัยด้วยอ่ะเออนะคะแต่เราก็ต้องเซ็นคอนเซนต์ก่อนนะด้วยจริยธรรมนะคะดังนั้นเรียกว่า research automation ก็คือ marketing automation นั่นเองเก็บข้อมูลวิจัยตัดสินใจนำเสนอทางการตลาดค่ะแล้วก็มันจะเป็นลูปแบบนี้เลยนะคะแล้วอนาคตที่ยังมาติดตามอยู่นะคะ Metaverse ค่ะนะคะ Facebook เปิดตัว Metaverse เมื่อปี2021ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นโครงการเนี้ยพับไปนะคะเนื่องจากว่าใช้ resource ค่อนข้างเยอะต้องใช้การ collaboration ร่วมมือกันนะคะเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟิจิตอลค่ะนะคะโครงสร้างทางดิจิตอลนะคะแล้วก็อนาคตอาจจะมาอีกก็ได้ค่ะนะคะเป็นแนวโน้มใหม่ที่กำลังเข้ามาถ้าเกิดว่า VR และ AR เริ่มหลากหลายมากขึ้นนะคะเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะแล้วอนาคตสิ่งหนึ่งที่พิจารณาคือความท้าทายเรื่องจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวค่ะอย่างที่อาจารย์ได้บอกพอมันไร้รอยต่อมันเชื่อมกันมากขึ้นนะคะเก็บข้อมูลวิจัยวิเคราะห์ได้อินไซต์เพิ่มการนำเสนอทางการตลาดนะคะแล้วก็กลับมาเก็บข้อมูลอีกนะคะว่าสักเซสหรือไม่สักเซสนะคะวิเคราะห์วิจัยแล้วก็นำเสนอทางการตลาดนะคะเอาให้ตรงใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะดังนั้นมันเริ่มมีความท้าทายจริยธรรมมากขึ้นค่ะบางทีเราติ๊กคอนเซนต์ไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังเข้าอยู่ในลูปนี้อยู่นะคะจนทำให้เราซื้อของมากขึ้นหันไปอีกทีนึงอ่ะตายแล้วฉันซื้อของเต็มบ้านนะคะดังนั้นต้องมีจริยธรรมนิดนึงว่าเราจะนำเสนอสักแค่ไหนนะคะบางทีเราต้องมีคำเตือนนะคะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนบัตรเครดิตค่ะซื้อของแค่พอประมาณอย่าก่อให้เกิดหนี้นะคะหรือความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีรู้ใจมากเกินไปแล้วนะคะจนทลายความเป็นส่วนตัวเราหรือแชร์ข้อมูลเราหรือเปล่านี่เป็นความท้าทายจริงๆค่ะนะคะให้นึกถึงภาพนะคะเหมือนหนังฮอลลีวูดอะค่ะที่พระเอกทอมครูซนะคะเดินเข้าไปในร้านนะคะแล้วก็จะมีคนแบบมีอวตารขึ้นมาเต็มเลยนะคะลอยขึ้นมาเลยนะคะเป็นความจริงเสริม AR ขึ้นมาเลยค่ะลอยขึ้นมาเลยว่าทอมเรียกชื่อเขาเลยค่ะว่าเขาเคยซื้อแบบนี้วันนี้จะซื้ออย่างนั้นอีกไหมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นแบบนี้เพราะเขาเคยชอบโปรโมชั่นแบบนี้วันนี้โปรโมชั่นแบบนี้มีที่สินค้านี้นะเอาไหมนะคะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะจนบางทีเราก็เริ่มรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนตัวถูกไหมคะหรือข้อมูลเรานะคะในร้านนี้นี่เขารู้หมดเลยนะคะนี่คืออนาคตที่กำลังจะไปค่ะก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาค่ะนักวิจัยเราก็ต้องเรียนรู้กับความท้าทายเหล่านี้ค่ะว่าเราจะทำโอกาสให้เกิดขึ้นแล้วก็จะลดความท้าทายแบบนี้ได้อย่างไรค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะการวิจัยเรื่องนี้สมัยใหม่ค่ะอยากให้ทุกคนรู้จักกันนะคะแล้วก็อาจารย์ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเราแล้วค่ะนะคะ